าวบ้านที่ตราดครับคุณผู้ชมวันนี้รวมตัวกว่าร้อยคนถือป้ายแล้วตะโกนหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินร้องเพลงกันฮะต้องการให้นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทรายออกจากพื้นที่ไปเลยสั่งตัดน้ำตัดไฟชาวบ้านพื้นที่การเกษตรแบบนี้รังแกกันหรือเปล่าแทนที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขเอาลองดูบรรยากาศหน่อยฮะหนักแผ่นดินบนที่นี้เป็นคนหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินนี่คุณผู้ชมแล้วดูแต่ละป้ายฮะเดือดร้อนออกไปหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินมันเกิดอะไรกันขึ้นคือนี่เป็นบรรยากาศที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทรายนะครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับชาวบ้านเนี่ยต้องการให้ทั้งนายกเทศมนตรีและตัวปลัดเทศบาลออกจากพื้นที่เพราะก่อนหน้านี้มีการสั่งตัดไฟและตัดมิเตอร์น้ำฮะเนี่ยฮะสูบน้ำก็ไม่ได้ไฟก็ไม่มีมิเตอร์ใช้น้ำก็ไม่มีคือชาวบ้านบอกว่ามันเป็นปัญหาคาราคาซังกันมาชาวบ้านเนี่ยโดยเทศบาลเคยอนุมัติให้ชาวบ้านใช้ทั้งน้ำทั้งไฟมา 10-20 ปีแล้วแต่จู่ๆพอ2คนนี้เข้ามาอันนี้ชาวบ้านกล่าวอ้างนะสั่งตัดหมดเลยแล้วจะเอาน้ำที่ไหนไปใช้ในการทำการเกษตรเทศบาลมาอ้างว่าทำตามระเบียบราชการมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการสั่งจ่ายใหม่เบิกงบส่วนนี้ไม่ได้เลยต้องตัดออกทำแบบนี้กับชาวบ้านได้หรือคือจริงๆมันจะมีบรรยากาศช่วงที่ตัวนายอำเภอแล้วก็ปลัดพยายามจะไกล่เกลี่ยกับชาวบ้านนะครับแต่ชาวบ้านก็ไม่ยอมต้องการให้ตัวนายกกับปลัดอบต.ลงมาพูดคุยจนที่สุดเนี่ยสุดท้ายชาวบ้านไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าแล้วนะฮะยื่นกรานให้ทั้งปลัดและนายกเทศบาลออกจากพื้นที่โดยด่วนนี่ฮะเดี๋ยวต้องรอนะฮะเห็นว่าเบื้องต้นทางผู้ว่ารับหนังสือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้แล้วครับค่ะอาตุลเก็บตก